และในวันนี้นะครับเราจะดูสิ่งที่เป็นข้อคิดจากพระคัมภีร์ด้วยกันนะครับก่อนจะไปถึงเรื่องราวในพระคัมภีร์ผมอยากพูดถึงข่าวในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับวันนึงผมก็ได้ฟังข่าวนะครับในประเทศหนึ่งนะครับขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อแล้วกันนะครับก็มีคนขี่จักรยานแล้วก็ประสบอุบัติเหตุรถยนต์แล้วก็ถูกรถชนจนกระทั่งบาดเจ็บสาหัสนะครับก็นอนจมกองเลือดอยู่ที่ข้างถนนนะฮะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมีคนเนี่ยที่เดินผ่านไปผ่านมาหยิบโทรศัพท์แล้วก็มาถ่ายวิดีโอไว้นะครับบันทึกเหตุการณ์แล้วก็โพสต์ลง Facebook โพสต์ลงสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆแต่ไม่มีใครเข้าไปช่วยคนนี้เลยจนในที่สุดเนี่ยเวลาผ่านไปเป็นชั่วโมงเลยนะครับทุกคนเดินผ่านไปก็ถ่ายวิดีโอแล้วก็ผ่านไปก็มีผู้ชายคนนึงที่เข้ามาเพื่อจะมาช่วยเหลือคนป่วยคนนี้พาไปส่งโรงพยาบาลหมอบอกว่ามาช้าเกินไปแล้วคนนี้เสียเลือดมากเกินไปจนกระทั่งเขาเสียชีวิตถ้ามาส่งเร็วกว่านี้ก็จะมีชีวิตรอดนะก็มีคำถามเกิดขึ้นไปข้อถกเถียงในประเทศนั้นว่าทำไมคนในสังคมของเขาถึงเห็นแก่ตัวเห็นคนกำลังจะตายอยู่คิดได้แต่ว่าเอากล้องมาเซลฟี่เอามาถ่ายวิดีโอมาอัพโหลดโซเชียลมีเดียของตัวเองทำไมไม่เข้าไปช่วยสาเหตุก็ต่างกันไปสาเหตุหนึ่งก็คือว่าในประเทศนี้เขากลัวว่าถ้าไปช่วยคนที่ประสบอุบัติเหตุรถยนต์เนี่ยจะทำให้เขาเนี่ยถูกตำรวจสงสัยว่าเป็นคนทำเองเขาก็เลยกลัวว่าจะมีคดีติดพันกับเขาก็เลยไม่กล้าไปช่วยสาเหตุที่สองที่คนไม่กล้าเข้าไปช่วยเพราะว่าในประเทศนี้เนี่ยถ้าพาคนป่วยไปโรงพยาบาลปรากฏว่าประเทศนี้มีคนยากจนเยอะนะถ้าหากคนนี้ไม่มีเงินชำระค่ารักษาสุดท้ายคนที่พาไปส่งโรงพยาบาลเนี่ยอาจจะมีภาระที่ต้องมาเคลียร์ค่ารักษาพยาบาลก็เลยไม่มีใครกล้าที่จะเสี่ยงตัวเองเข้าไปช่วยเหลือคนที่ประสบอุบัติเหตุคนนี้จนในที่สุดเขาก็เสียชีวิตเป็นเรื่องที่น่าสะเทือนใจจนประเทศเนี่ยต้องเริ่มมาพิจารณาเรื่องการออกกฎหมายนะครับเพื่อจะทำให้คนที่เข้าไปช่วยผู้ที่ประสบอุบัติเหตุเนี่ยไม่ต้องรับผลพวงจากปัญหาของผู้ที่ประสบอุบัติเหตุเพราะเขาไม่ต้องการเห็นคนเนี่ยถูกทอดทิ้งให้ตายอยู่โดยที่ทุกคนก็ต่างบันทึกภาพวิดีโอเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยได้สะท้อนถึงเหตุการณ์ที่มันกำลังเกิดในโลกใบนี้อย่างมากเลยผมจำได้ว่าสมัยที่ผมยังเด็กนะครับในสังคมในโลกในข่าวที่เรารับรู้เนี่ยมันมีสิ่งที่สวยงามมากนะมีคนดีๆมีมิตรภาพมีความจริงใจจนกระทั่งสังคมก็ค่อยๆเปลี่ยนไปเรื่อยๆเรามีมิจฉาชีพเรามีการต่อสู้นะครับมีเหตุการณ์ตื่นเช้าขึ้นมาอ่านข่าวเห็นรถบรรทุกขับไล่ชนคนที่ไม่รู้จักในงานเทศกาลท้องถิ่นนะเพียงเพราะว่าต้องการแก้แค้นให้กับญาติมิตรของเขาแต่ก็ไปชนคนที่ไม่รู้จักที่ไม่รู้อีโนอีเนเลยซึ่งในนั้นอาจจะมีคนในชาติของเขารวมอยู่ด้วยก็ได้เราเห็นสงครามกลางเมืองเกิดขึ้นในประเทศจนกระทั่งประเทศล่มสลายจากประเทศที่เคยรุ่งเรืองมีสงครามตัวแทนของประเทศอื่นๆใช้ประเทศนั้นกลุ่มขัดแย้งในการต่อสู้เพื่อผลประโยชน์จนสุดท้ายประเทศล่มสลายแล้วต้องเกิดมีการอพยพผู้คนเป็นล้านคนและกลายเป็นปัญหาที่ลามไปจนทั่วโลกเห็นกลุ่มก่อการร้ายที่ได้รับการสนับสนุนการเงินจากภาครัฐบางประเทศเห็นชนกลุ่มน้อยที่ถูกกลมเหงในหลายประเทศเพียงเพราะความเชื่อไม่เหมือนกันเพียงเพราะว่าเขาเป็นชนเผ่าที่ไม่เหมือนกันหรือนิกายต่างกันเราเห็นความเกลียดชังทางการเมืองเกิดม็อบประท้วงเต็มไปหมดเกิดการบอยคอตต์เพียงเพราะว่าไม่ชอบใครคนใดคนหนึ่งเศรษฐกิจศาสนาเกิดการแข่งแย่งและการต่อสู้อีกข่าวหนึ่งที่ดังมากในช่วงสัปดาห์2 สัปดาห์ที่ผ่านมาคือขับรถปาดหน้าจอดขวางเปิดไฟสูงบีบแต่ไล่นะจนบันดาลโทสะกลายเป็นเรื่องชกต่อยแล้วก็กลายเป็นเรื่องการยิงกันจนเสียชีวิตสุดท้ายเสียใจทั้งคนยิงและคนครอบครัวของคนที่ถูกยิงไม่มีใครถ้าย้อนเวลาไปได้อยากให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นแต่ด้วยโทสะที่เกิดมันก็บันดาลให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นหลังจากเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นผมก็กลับมานั่งคิดว่าทำไมโลกเรามันถึงเป็นแบบนี้เราขับรถเรารีบเร่งทุกคนต่างก็รีบบางทีการตัดสินใจในการขับรถเนี่ยมันเป็นแค่เสี้ยววินาทีเนาะจะไปหรือจะไม่ไปจะหยุดจะไม่หยุดเนี่ยบางทีมันเป็นแค่ชั่ววินาทีเท่านั้นเองและการตัดสินใจในชั่ววินาทีหลายๆครั้งตลอดการขับรถหลายๆวันมันก็ต้องมีผิดพลาดอยู่แล้วบางทีจังหวะเราจะไปพอไปปุ๊บเรากลับไปปาดหน้าคันที่กำลังจะเลี้ยวคันที่กำลังจะเลี้ยวก็มีความรู้สึกว่าทำไมเราเห็นแก่ตัวทำไมเราไม่ให้ท
ทั้งที่ถ้าเราคิดย้อนไปได้เราน่าจะเบรกสักนิดนึงแต่มันไม่ได้แล้วมันมากลางลำแล้วมันก็ต้องไปวันนั้นมีคนรู้สึกโกรธหนึ่งคนและอีกคนหนึ่งที่รู้สึกผิดอีกหนึ่งคนแต่สองคนนี้ไม่มีโอกาสจะคุยกันได้ในรถไม่มีลำโพงอยู่บนหลังคารถบอกว่าผมขอโทษด้วยนะครับทุกอย่างมันผ่านแล้วผ่านไปนะมีฟิล์มหนาเตอะไม่สามารถจะสื่อสารได้การไม่เห็นหน้าเห็นตาการพูดบอกกันไม่ได้การขอโทษกันไม่ได้สุดท้ายมันง่ายอย่างยิ่งต่อการตีความผิดรถบางคันนะขับแย่งที่จอดรถกันเอาละอันนี้มาก่อนกำลังจะเข้าอีกคันนึงปาดเข้าไปโมโหด่าสารพัดเลยยกสวนสัตว์ดุสิตมาเลยนะครับพอคนนั้นเปิดประตูลงมาอ้าวสวัสดีครับอาจารย์นะกำลังคิดถึงอยู่พอดีเลยนะครับบางทีเนี่ยทะเลาะกันอยู่บนรถเปิดออกมาคนรู้จักกันเองอ๋อไม่เป็นไรเอาเลยครับเอาเลยบอกเข้าไปเลยนะครับเดี๋ยวผมมีตรงนู้นอยู่ผมก็เลยยิ้มไปทำธุระนะฮะปฏิการที่เราไม่เห็นหน้าค่าตาพูดสื่อสารกันไม่ได้หรือการตัดสินใจช่วงวินาทีเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเกิดความผิดพลาดอ่ะแล้วพอผิดพลาดนึงก็นำให้อีกคนนึงโมโหอีกคนนึงรับรู้การโมโหพวกก็โมโหกับสุดท้ายก็กลายเป็นปัญหาที่บานปลายเพราะฉะนั้นในสำหรับเรื่องรถยนต์บางทีเนี่ยการปล่อยให้มันผ่านไปบางทีก็น่าจะช่วยได้ผมคิดถึงในมุมนึงนะผมก็เคยโกรธหลายคนที่ขับไม่ดีกับผมในมุมกลับกันผมก็เคยขับไม่ดีกับคนอื่นเหมือนกันผมอยากจะขอโทษเขาผมตัดสินใจพลาดที่ผมออกมาแต่มันผ่านไปแล้วเราไม่รู้จะทำยังไงทุกวันนี้มีเรื่องที่น่าสลดหดหู่ความรักที่มันจืดจางลงข่าวร้ายเยอะมากๆในสังคมทุกวันนี้สิ่งนี้พระเยซูพูดเอาไว้ในมัทธิวบทที่24ข้อ12มัทธิว24ข้อ12บอกว่าความรักของคนจำนวนมากจะเยือกเย็นลงเพราะความอธรรมแผ่กว้างออกไปในบริบทนี้พระเยซูพูดถึงสัญญาณก่อนวันสิ้นยุคว่าก่อนที่พระเยซูจะกลับมาก่อนที่โลกนี้จะสิ้นสุดจะมีความรักที่เยือกเย็นลงและความอธรรมจะแผ่กว้างออกไปเราเห็นว่าทุกวันนี้โลกนี้เป็นแบบนี้จริงๆถ้าพี่น้องหลายท่านที่ผ่านช่วงเวลามาหลายปีในโลกใบนี้ท่านจะเห็นว่าสภาพของโลกทุกวันนี้ความรักนั้นจืดจางลงกว่าสมัยที่เราเป็นเด็กมากจริงๆสิ่งนี้สะท้อนให้เห็นว่าความรักนั้นสวนทางกับความอธรรมถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ความรักน้อยลงคุณธรรมจะลดน้อยลงและความอธรรมจะแผ่กว้างผมจริงสรุปเหมือนกับพระเยซูคริสต์ที่ได้พูดเอาไว้ว่าความรักคือหัวใจของคุณธรรมทั้งหมดคุณไม่ต้องสอนให้คนไปขโมยไม่ต้องสอนให้คนไปรักคนอื่นไปฆ่าฟันคนอื่นไปเอาเปรียบคนอื่นถ้าคุณสอนให้คนรักคนอื่นกฎหมายลูกต่างๆธรรมบัญญัติย่อยต่างๆคุณธรรมย่อยต่างๆทุกอย่างล้วนมาจากต้นน้ำแห่งคุณธรรมก็คือความรักดังนั้นความรักจึงเป็นต้นน้ำแห่งคุณธรรมทั้งปวงและสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในสังคมทุกวันนี้มันกำลังบอกว่าวันที่พระเยซูจะเสด็จกลับมาวันสิ้นโลกนั้นใกล้เข้ามาแล้วเพราะความรักนั้นจืดจางลงจริงๆเราสามารถเอาปืนเข้าไปแล้วไปกราดยิงในโรงเรียนมัธยมโดยคนที่เราไม่รู้จักเลยโดยเหตุการณ์ที่เราเพียงแต่ต้องการจะพิสูจน์อะไรบางอย่างว่าเราไม่ใช่คนที่จะมองข้ามได้ความบาดเจ็บในวัยเด็กก็ไปกราดยิงคนที่ไม่รู้จักเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าในบ้านเมืองในสังคมและมันสะท้อนให้เห็นว่าทุกวันนี้ความรักกำลังจืดจางลงวันนี้ผมอยากให้เราได้ดูพระคัมภีร์ตอนหนึ่งในพระธรรมลูกาบทที่10ข้อที่30ถึง37พระคัมภีร์ได้พูดถึงเหตุการณ์ที่มีชายคนหนึ่งเดินทางลงไปจากกรุงเยรูซาเล็มไปเมืองเยริโคและเขาถูกโจรปล้นในระหว่างทางนั้นพวกโจรแย่งชิงเสื้อผ้าของเขาและทุบตีเขาแล้วก็ทิ้งเขาไว้ในสภาพที่เกือบจะตายแล้วข้อ31บอกว่าเผอิญมีปุโรหิตคนหนึ่งเดินมาตามทางนั้นเมื่อเห็นคนนั้นแล้วก็เดินเลยไปเสียอีกฝากหนึ่งปุโรหิตมาถึงเห็นคนโอ้ทุบตีถูกทำร้ายเขาเดินข้ามไปอีกฝากหนึ่งเพื่อจะให้ห่างต่อมาข้อ32คนเลวีก็เหมือนกันเมื่อมาถึงที่นั่นเห็นแล้วก็เลยไปอีกฝากหนึ่งเขาเดินไปอีกฝากของถนนข้อ33แต่เมื่อชาวสมาเรียคนหนึ่งเดินทางผ่านมาใกล้คนนั้นเห็นแล้วก็มีใจสงสารจึงเข้าไปหาเขาเอาเหล้าองุ่นกับน้ำมันเทใส่บาดแผลแล้วเอาผ้ามาพันให้แล้วให้เขาขึ้นขี่สัตว์ของตนเองพามาถึงโรงแรมและดูแลรักษาพยาบาลเขาวันรุ่งขึ้นก่อนจะไปเขาเงิน2เดนาริอันให้กับเจ้าของโรงแรมบอกว่าช่วยรักษาเขาด้วยสำหรับเงินที่ต้องเสียเกินกว่านี้จะใช้ให้เมื่อกลับมาท่านเห็นว่าใน3คนนั้นคนไหนถือว่าเป็นเพื่อนบ้านของคนที่ถูกปล้นเขาทูลตอบว่าคือคนนั้นแหละที่แสดงความเมตตาต่อเขาพระเยซูจึงตรัสกับเขาว่าท่านจงไปทำเหมือนอย่างนั้นเหตุการณ์นี้พระเยซูได้ยกตัวอย่างเปรียบเทียบเป็นเรื่องราวของคนหนึ่งที่ถูกปล้นและมีคนที่ดูน่าจะช่วยเหลือคนที่มีคุณธรรม2คนคือปุโรหิตกับเลวีซึ่งเป็นเผ่าที่สูงส่งกับละเลยที่จะช่วยเหลือตรงกันข้ามคนที่ช่วยคือคนซามาเรียซึ่งเป็นคนต่างชาติที่คนยิวในสมัยนั้นไม่คบค้าสมาคมกลับมาช่วยเหลือเขา
พระเยซูได้ใช้สิ่งนี้เป็นตัวสอนเรื่องความรักที่ถูกต้องและน่าสนใจมากได้สอนว่าความรักต้องแสดงออกเป็นการกระทำเป็นการรักผู้อื่นซึ่งคริสเตียนเรียกว่าเป็นบ้านเป็นการรักผู้อื่นเหมือนกับรักตัวเองเพราะฉะนั้นความรักจึงเป็นการแสดงออกเป็นการกระทำถ้าพี่น้องอ่านข้อต่อไป38ไล่ไปเรื่อยๆบริบทต่อมาจะพูดถึงมารีและมาธามารีปฏิบัติพระเยซูคริสต์มาธามัวแต่วุ่นวายกับการจัดเตรียมสิ่งของการงานและบ้านพระเยซูบอกว่าให้เป็นเหมือนมารีก็คือว่ามีเวลาใกล้ชิดกับพระเจ้าอย่าเพียงแต่กระวนกระวายสารวนกับทุกสิ่งสองเรื่องราวนี้มันสะท้อนมุมความรักสองแบบเรื่องราวสมาเรียสะท้อนความรักต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยการกระทำเรื่องราวของมารีสะท้อนความรักต่อพระเจ้าด้วยความใกล้ชิดและให้เวลาความรักของสองเรื่องนี้นะครับจึงมีแง่มุมทั้งการกระทำและความใกล้ชิดทั้งความรักที่มีต่อพระเจ้าและความรักที่มีต่อเพื่อนมนุษย์และเหตุการณ์ในตอนนี้พูดถึงคนที่ถูกทอดทิ้งอยู่บนถนนเปลี่ยวถนนจากเยรูซาเล็มไปเยริโคเนี่ยมีระยะทาง27กิโลเมตรเป็นถนนที่สูงชันแล้วก็ห่างไกลผู้คนถ้าเกิดใครสักคนหนึ่งต้องพบอุบัติเหตุการปล้นในเวลานั้นก็ยากที่จะมีชีวิตรอดกลับมาการเดินทางของผู้ชายคนนี้ของปุโรหิตของเลวีหรือของคนสมาเรียเนี่ยมันเปรียบเหมือนกับการเดินทางของชีวิตเราทุกคนเราแต่ละคนล้วนจะมีที่ที่เราจากมาคือเยรูซาเล็มและที่ที่เรากำลังจะไปคือเยริโคเรามีเป้าหมายชีวิตว่าเราต้องการอยากจะไปถึงเป้าหมายนี้เมื่ออายุเท่านี้ในที่ทำงานเราอยู่อยากถูกโปรโมทเมื่ออายุเท่านี้เมื่ออายุ50เราอยากจะมีความสำเร็จแบบนี้เราต่างมีเส้นทางมีเป้าหมายในชีวิตของตัวเราเองที่เราอยากจะไปและเพื่อจะไปถึงเป้าหมายนั้นสิ่งที่เราทำก็คือเรารีบเร่งที่จะไปจนบางครั้งเนี่ยเราเจอคนที่ถูกทิ้งไว้ข้างทางที่เขามีปัญหาเนี่ยเราก็เลือกจะเดินผ่านไปเพราะว่ามันจะทำให้เราเสียเวลาหรืออาจจะทำให้เราต้องมีภาระอะไรบางอย่างเพิ่มเราจะตอบว่าเราแบกภาระคนทั้งโลกไม่ได้เราช่วยเหลือคนทั้งโลกไม่ได้เราก็มีหน้าที่ของตัวเราเองแต่เรื่องราวของคนสมาเรียคนนี้ได้สะท้อนให้เห็นว่าขณะที่ตัวเรากำลังรีบเดินทางไปถึงเป้าหมายของชีวิตเนี่ยอย่าลืมที่จะแสดงความรักต่อคนที่อยู่ระหว่างทางด้วยชีวิตเราไม่ใช่แค่ไปถึงเป้าหมายแต่ชีวิตเราคือการแสดงความรักระหว่างเส้นทางด้วยการที่ใช้ชีวิตที่เป็นตัวแทนพระเจ้ากับคนที่ถูกทอดทิ้งอยู่กลางทางคนที่มีปัญหาไม่ใช่เพียงแต่มุ่งแข่งขันเพื่อไปถึงปลายทางให้เร็วที่สุดผมจึงอยากจะให้หัวข้อคำบรรยายวันนี้ว่าเส้นทางแห่งความรักโดยอยากจะบอกว่าเส้นทางชีวิตเราทุกคนที่เราวางแผนเนี่ยมันไม่ใช่เส้นทางเพื่อบรรลุเป้าหมายเท่านั้นแต่มันเป็นเส้นทางเพื่อเราจะเติบโตในความรักระหว่างเส้นทางด้วยเป้าหมายการเดินทางนี้ไม่ใช่ปลายทางเท่านั้นแต่เป้าหมายการเดินทางนี้คือการเติบโตในความรักระหว่างการเดินทางซึ่งผมเห็นจากชีวิตของคนสมาเรียคนนี้3สิ่งในการแสดงออกของความรักแบบเป็นรูปธรรมกับเพื่อนมนุษย์ประการที่1คือความห่วงใยเขาแสดงออกความห่วงใยขณะที่ปุโรหิตมาถึงปุโรหิตเห็นแล้วเลยผ่านไปพระคัมภีร์ใช้คำว่าเห็นแล้วก็เลยผ่านปุโรหิตคือผู้ที่ทำหน้าที่ศาสนาในสมัยก่อนเป็นตัวแทนพระเจ้าต่อมนุษย์แต่กลับเห็นความทุกข์ยากของมนุษย์แล้วเลือกเลยผ่านไปเขาเป็นแค่คนที่มีคราบศาสนาแต่ไม่มีชีวิตตามแบบศาสนาคนที่สองคือเลวีเป็นเผ่าที่สูงส่งที่พระเจ้าเลือกสรรพระคัมภีร์ใช้คำว่าเขาเห็นแล้วก็เลยผ่านไปเขาเห็นแล้วเลยผ่านเห็นแล้วเลยผ่านทั้งปุโรหิตทั้งคนเลวีไม่สนใจคนที่ถูกทอดทิ้งไว้คนนี้แต่สิ่งที่คนสมาเรียคนที่สามทำก็คือเห็นแล้วก็มีใจสงสารมันต่างกันสามคนที่เห็นหมดสองคนเห็นแล้วเลยผ่านแต่คนหนึ่งเห็นแล้วมีใจสงสารความรักจึงแสดงออกเป็นประการแรกคือความรู้สึกห่วงใยความรู้สึกสงสารอยากจะช่วยเหลือเขาบอกว่าคนเราเนี่ยบางทีเรามองเห็นผู้คนเนี่ยเราอาจจะนึกคนเป็น3ประเภทประเภทที่1คือเป็นเครื่องจักรพวกนี้เป็นลูกน้องพวกนี้เป็นเพื่อนร่วมงานเป็นคนที่จะทำให้เป้าหมายงานของเราสำเร็จเป็นคนที่จะมีหน้าที่ในการทำตามหน้าที่ได้รับผลตอบแทนกลับไปเป็นคนประเภทเครื่องจักรประเภทที่2คือเป็นวิวทิวทัศน์คนพวกนี้ก็คือคนที่ทำให้องค์ประกอบสถานที่นี้ไม่วังเวงนะครับทำให้เราได้อย่างน้อยมีอบอุ่นหน่อยได้เจออะไรสวยๆงามๆได้เจอหน้าตาแปลกใหม่ผิวพรรณแปลกใหม่เป็นเหมือนวิวทิวทัศน์ที่เราเห็นแล้วก็ผ่านไปนะครับแต่คนประเภทที่3ก็คือคนที่เราเห็นเป็นเพื่อนมนุษย์ด้วยกันโดยส่วนใหญ่คนเราเนี่ยจะมองคนเป็นแบบนี้นะครับเป็นคนเป็นผลประโยชน์ให้บางคนเป็นทิวทัศน์บางคนเป็นเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน
แต่พระเยซูสอนเราบอกว่ามนุษย์ทุกคนเนี่ยถูกสร้างในพระฉายพระเจ้าทุกคนมีพระฉายพระเจ้าการที่เราได้ปรนนิบัติมนุษย์คนอื่นการที่เราได้ช่วยเหลือมนุษย์คนอื่นนั่นก็คือการที่เรากำลังได้ปรนนิบัติและรับใช้พระเจ้าในฮีบรูบทที่13ข้อ2ฮีบรู13ข้อ2ได้กล่าวบอกว่าอย่าละเลยที่จะต้อนรับแขกแปลกหน้าเพราะว่าโดยการทำเช่นนั้นบางคนก็ได้ต้อนรับทูตสวรรค์โดยไม่รู้ตัวพระคัมภีร์บอกว่าบางทีคนที่แปลกหน้าคนที่ไม่ใช่ญาติมิตรสนิทบางคนเหล่านั้นที่เราได้มีส่วนไปหยิบยื่นช่วยเหลือเขานั่นก็อาจจะเป็นเหตุการณ์ที่เขาได้ต้อนรับทูตสวรรค์โดยไม่รู้ตัวก็ได้เช่นอับราฮัมที่ได้ดูแลเลี้ยงดูทูตของพระเจ้าสุดท้ายก็ได้พบบรรทูตคนนั้นก็คือทูตของพระเจ้าแล้วก็ได้รู้ความลับที่ต้องการจะมีการทำลายเมืองโซโดมโกมาลาและสามารถช่วยเหลือโลดหลานของตัวเองให้รอดพ้นจากหายนะครั้งนั้นได้พระเยซูจึงสอนให้เราเองได้แสดงความรักความห่วงใยกับผู้คนโดยไม่เพียงแต่นิ่งเฉยกับปัญหาของผู้คนและพระเยซูได้เป็นแบบอย่างนั้นกับเราพระองค์ห่วงมนุษย์ในบาปที่มนุษย์ทุกคนทำมนุษย์พยายามทำดีล้างบาปก็ล้างไม่ได้และถ้าดีล้างบาปไม่ได้เราทำบาปไปแล้วปลายทางอย่างเดียวก็คือต้องตกนรกบึงไฟแต่พระเยซูห่วงมนุษย์พระเยซูไม่ได้เพียงแต่ให้กำลังใจนะเข้าใจนะและยืนอยู่บนฟ้าสวรรค์พระเยซูลงมารับสภาพมันเป็นมนุษย์มาตายไถ่บาปมนุษย์ที่ไม่กังเขนเพื่อใครก็ตามที่สารภาพบาปกับใจจากบาปและขอให้พระองค์ยกโทษบาปให้แทนผู้นั้นจะรับการอภัยเมื่อไม่มีบาปตายไปจะได้ไปสวรรค์บ้านของพระเยซูคริสต์พระเยซูก็เป็นแบบอย่างอันนี้กับเราก็คือความรักต้องแสดงด้วยความห่วงใยไม่ใช่แค่คุณโยนคำสอนให้กับคนแต่คุณต้องมาเดินร่วมกับคนคนนั้นออสการ์ชินเลอร์เป็นคนที่ถูกสร้างเป็นภาพยนตร์ชินเลอร์ลิสต์เขาเป็นหนึ่งในพวกนาซีมาก่อนแต่เขากลับเสี่ยงชีวิตของเขาช่วยชาวยิวที่ถูกข่มเหงถึงกว่า 1,200 คนจากการสังหารหมู่ในห้องรมแก๊สพิษจนเขาต้องเสียทรัพย์สินมากมายแต่ชีวิตเขาได้ช่วยคนเป็นพันคนอีกคนชื่อราอูลวาเลนเบิร์กคนนี้เป็นนักการทูตชาวสวีเดนในเหตุการณ์สงครามโลกเขาได้ช่วยชาวยิวถึง 100,000 คนด้วยการออกพาสปอร์ตให้กับชาวยิวเหล่านั้นได้เดินทางออกจากประเทศที่มีการสังหารหมู่ชาวยิวใครจะคิดว่าคนคนหนึ่งสามารถช่วยชีวิตคนได้เป็นแสนคนอีกคนหนึ่งชื่อคอลลี่เทนบูมเป็นคริสเตียนที่เข้มแข็งมากเธอเป็นหญิงชาวฮอลแลนด์และครอบครัวของเธอได้ตั้งกระบวนการใต้ดินขึ้นมาเพื่อจะซ่อนชาวยิวไว้ในห้องลับที่บ้านของเธอเธอรับใช้พระเจ้าด้วยการช่วยเหลือคนที่ถูกกดขี่ในที่สุดเธอถูกนาซีจับไปและถูกขังอยู่ในค่ายกักกันร่วมกับชาวยิวแต่แม้กระนั้นคนเหล่านี้ก็ได้แสดงชีวิตของเขาที่ไม่ลอยตัวเหนือปัญหาของคนอื่นเมื่อเขาเห็นปัญหาของคนอื่นเขากล้าที่จะกระโดดเข้าไปช่วยเหลือและนี่แหละคือการแสดงความรักอย่างที่หนึ่งคือความห่วงใยบอกคนข้างสิครับห่วงใยนะอย่างที่2นะครับที่เป็นการแสดงออกของความรักประการที่2ก็คือการให้หันไปหาคนข้างๆแล้วบอกด้วยกันว่าให้ นะครับสำเนียงเหมือนคนญี่ปุ่นเลยนะครับให้นะครับการแสดงความรักอย่างแรกคือห่วงใยอย่างที่2ก็คือให้เป็นการแสดงออกด้วยการหยิบยื่นอะไรบางอย่างบางทีต้องจิกเนื้อตัวเองเพื่อจะให้แต่เรารักเขามากพอที่เราจะให้กับเขาในข้อ34นะครับชาวซามาเรียช่วยเหลือคนยิวที่ถูกทอดทิ้งคนนี้บอกว่าโดยพระคัมภีร์บอกว่าจึงเข้าไปหาเขาเอาเหล้าองุ่นกับน้ำมันเทใส่บาดแผลนะครับเราก็ช่วยฆ่าเชื้อโรคให้บาดแผลนั้นเอาน้ำมันเทใส่เพื่อจะให้เกิดการฟื้นตัวอย่างรวดเร็วเอาผ้ามาพันแผลให้เอาสัตว์ของเขาให้คนขึ้นขี่นะครับแล้วก็พาคนเจ็บที่ถูกทุบตีนั้นเนี่ยไปที่โรงแรมเพื่อจะดูแลแล้วก็รักษาพยาบาลเขาเขาดูแลอย่างดีและเขาใจใสเขาไม่กลัวว่าเลือดของคนเจ็บคนนี้จะมาเลอะสัตว์ที่เป็นยานพาหนะของเขาเขาไม่มองว่าเดี๋ยวต้องพาไปโรงแรมเกิดคนนี้ตายไปเป็นยังไงเกิดค่ารักษาค่าพยาบาลค่าใช้จ่ายใครจะดูแลเขาคิดแต่เดียวว่าถ้าปล่อยคนนี้ทิ้งไว้ก็คือตายแน่ๆความรักแสดงออกแบบนี้คือการให้นะครับถ้าเราบอกว่าเราน้อยใจสามีเรามากไม่เคยให้อะไรกับเรานะครับจริงๆแล้วความรักมันก็ในแง่มุมหนึ่งมันก็ได้รับการตอบแทนแต่ความรักเริ่มด้วยการให้ซะก่อนนะครับบางทีเราให้ไปทำไมเขาไม่เห็นตอบแทนเท่าสมควรนะครับความถ้าเราคิดแบบนั้นน้อยใจแบบนั้นความรักก็เป็นการลงทุนสิครับแต่ความรักมันคือการให้ไงนะครับเพราะฉะนั้นแม้เขาจะตอบแทนเราได้คุ้มหรือไม่คุ้มแต่สำคัญก็คือเรารักเขาเราก็อยากที่จะให้มีคำกล่าวหนึ่งบอกว่าเราอาจให้โดยปราศจากความรักแต่เราไม่อาจรักโดยปราศจากการให้เนาะเราอาจจะ
สามารถให้กับคนได้แต่ว่าถ้าเราโดยไม่มีความรักเนาะแต่ถ้าเรามีความรักเนี่ยเราจะไม่สามารถรักโดยปราศจากการให้ได้เลยถ้าบอกเหลืออดแล้วนะพอแล้วนะมันมากเกินไปแล้วนะคำถามอาจจะกลับมาสู่ที่ว่าความรักมันเป็นในระดับไหนความรักจึงแสดงออกด้วยการจิบจี้การให้และทำให้การให้ไม่ใช่ภาระแต่เป็นความสุขถามว่ามนุษย์เราเนี่ยจะชนะความโลภได้ยังไงจะชนะความเห็นแก่ตัวได้ยังไงพระพีบอกว่าความโลภเป็นบาปทำไงจะชนะความโลภครับสิ่งเดียวที่ทำให้เราชนะความโลภก็คือการให้สิ่งเดียวที่จะทำให้เราชนะความเห็นแก่ตัวก็คือการให้การให้หรือความรักจึงเป็นต้นน้ำของคุณธรรมไงมันทำให้เราชนะความโลภทำให้เราชนะความเห็นแก่ตัวทำให้เราค้นพบว่าการอยู่เพื่อผู้อื่นนั้นมันมีความสุขเป็นความชื่นชมยินดีของการสูญเสียที่น่าสนใจจริงๆชาวซามาเรียคนนี้ได้ให้อย่างน้อย4สิ่งที่ผมพบในพระคัมภีร์ตอนนี้อย่างแรกก็ให้อภัยเพราะคนยิวเนี่ยมองคนซามาเรียในสมัยนั้นเนี่ยเป็นเหมือนกับสุนัขเป็นพวกต่างชาติเป็นพวกยิวลูกผสมนับถือลูกเคารพและคนเหล่านี้ก็เหมือนกับเป็นคนละระดับกันกับคนยิวคนยิวจะไม่คบค้าสมาคมกับคนซามาเรียในสมัยนั้นแต่ซามาเรียคนนี้เขาไม่ได้ติดกับสิ่งที่คนยิวทำกับเขาเขาให้อภัยการให้อันเนื่องจากความรักคือการให้อภัยเราแต่งงานเราจะไม่มานั่งนับว่ากี่ครั้งแล้วนะเธอทำอย่างนี้กี่ครั้งแล้วแต่เรารักแล้วเราพร้อมให้อภัยโดยที่ไม่ต้องมานั่งนับจำนวนครั้งความผิดนะครับและอีกสิ่งนึงที่เป็นการให้ก็คือให้ตัวเองคนซามาเรียคนนี้ให้ตัวเองเขาเอาตัวเองมารับใช้เขาเอาตัวเองมาปรนนิบัตินะครับบางทีเราให้สิ่งของง่ายกว่าให้ตัวเองจริงไหมครับให้สิ่งของให้แล้วมันจบไงแต่บางทีให้ตัวเองแล้วมันผูกมันมีอะไรที่ต่อเนื่องบานปลายแต่ความรักมันแสดงออกด้วยการให้ตัวเองได้อีกสิ่งนึงที่เขาให้คือให้เวลาให้เวลานะครับมีความรักกับเวลามันสัมพันธ์กันถ้าเรามีความรักแต่เราไม่ให้เวลาเนี่ยเราก็ความรักก็น่ามีคำถามครั้งหนึ่งท่านอาจารย์เจริญเคยแชร์กับผมบอกว่าคำว่ารักเนี่ยภาษาอังกฤษเนี่ยอาจจะไม่ได้สะกดว่า love l o v e ก็ได้นะแต่คำว่ารักอาจจะสะกดด้วย t i m e คือ time ต่างหากถ้าคุณบอกว่าคุณรักแต่คุณไม่มีเวลาให้ผมรักคุณนะผมไปละนะครับนะครับพ่อรักลูกนะเอาตังค์ไปแล้วพ่อไปละสุดท้ายคำว่าความรักมันต้องมีเวลาเนาะเราคริสเตียนรักพระเจ้าเราก็ต้องมีเวลากับพระเจ้าเหมือนกันและคนซามาเรียคนนี้ทำอีกสิ่งนึงคือเขาให้เวลาไงเขายอมเดินทางช้าลงเขาก็มีเป้าต้องไปถ้ามืดค่ำ27กิโลมืดค่ำเดินไปก็ต้องนอนกลางทางเนาะมันก็มีปัญหาหลายอย่างถ้าเขามาหยุดอยู่ตรงนี้แต่เขาให้เวลาพ่อแม่ให้เวลากับลูกเพราะพ่อแม่รักลูกสามีให้เวลากับภรรยาเพราะเรารักภรรยานะครับจะคุยอะไรกับฉันเธอไลน์มานะครับมีอะไรไลน์มามีอะไรฝากไว้นะมันก็เป็นสิ่งที่ทำให้ความสัมพันธ์จิตจางผู้เลี้ยงให้เวลากับลูกแกะเพราะความรักอีกสิ่งนี้ที่เขาให้คือให้ทรัพย์เขายินดีจะให้ทรัพย์กับคนคนนี้เขาเงินฝากเอาไว้พยายามดูแลดีที่สุดเขาให้ทุกอย่างนะครับเพื่อจะให้คนที่เขาห่วงใยคนที่เขาอยากจะช่วยเหลือแปลกหน้าคนนี้ได้รับสิ่งที่ดีเขาสามารถจะช่วยแบบผักชีโรยหน้าก็ได้แต่ซามาเรียผู้นี้ไม่เป็นแบบนั้นเลยในหนึ่งยอห์นบทที่3ข้อ18อาจารย์ยอห์นสอนคริสเตียนบอกว่าลูกทั้งหลายเอ๋ยอย่าให้เรารักกันด้วยคำพูดและด้วยปากเท่านั้นแต่จงรักกันด้วยการกระทำและด้วยความจริงพระปีสอนให้เรารักด้วยการกระทำและรักด้วยความจริงเพราะฉะนั้นความรักจึงไม่ใช่แค่ความรู้สึกแปลกปราบคนลุกสู้มองทุกอย่างเป็นสีชมพูหัวใจเต้นรัวแต่ความรักแสดงออกเป็นการกระทำนะครับไม่ใช่เพียงแค่ด้วยคำพูดหรือด้วยปากเท่านั้นในหนึ่งยอห์นบทที่3ข้อ16พูดถึงความรักของพระเจ้าเช่นนี้แหละเราจึงรู้จักความรักโดยที่พระองค์ได้ยอมสละพระชนของพระองค์เพื่อเราและเราก็ควรจะสละชีวิตของเราเพื่อพี่น้องด้วยเช่นเดียวกันความรักไปสู่จุดสูงสุดอุดมคติคือการยินดียอมสละตัวเองให้กับคนที่เรารักได้คำถามที่น่าสนใจวันนี้พี่น้องคิดว่ามีใครไหมที่เรายอมจะตายแทนเขาได้คนที่เราจะยอมแต่ตายแทนเขาได้คนนั้นแหละคือคนที่เรารักเขาด้วยมาตรฐานความรักแบบพระเยซูเป็นความรักที่คิดว่าเรายอมตายแทนได้เพื่อทำให้เขาได้มีชีวิตที่ดีต่อไปความรักกับคำว่าเสียสละจึงไปด้วยกันและพระเยซูสอนเราว่าความรักคือการให้และให้นั้นควรให้มากกว่าการถูกร้องขอพระเยซูสอนข้อหนึ่งน่าสนใจมากในมัทธิวบทที่5ข้อที่40ถึง41ถ้าใครจะฟ้องศาลเพื่อปรับเอาเสื้อของท่านจงให้เสื้อคลุมเข้าไปด้วยคนสมัยก่อนนอกจากเสื้อเขาจะมีเสื้อคลุมไงเป็นชั้นถ้าเขาจะเอาเสื้อท่านก็เอาเสื้อคลุมแถมให้เขาไปด้วยไม่ต้องไปฟ้องให้เสียค่าทนาย
ในข้อ41บอกว่าถ้าเขาจะเกณฑ์ท่านให้เดินไปกับเขา1กิโลก็เลยไปกับเขาถึง2กิโลเมตรประยุกต์ให้ดีนะครับไม่ใช่จะไปส่งพี่น้องไปส่งเลยบ้านเขา ผมส่งตัวนี้ตามพระคัมภีร์ส่งให้พอดีพอดีบ้านหน่อยนะครับนะครับแต่หมายถึงใจเราที่ยินดีไม่ใช่ทำแค่แบบตามที่ถูกร้องขอให้ทำแต่มีน้ำใจที่คิดถึงส่วนที่เขาไม่ได้บอกส่วนที่เขาไม่พูดและนี่คือการให้ไงถ้าทุกคนต่างเรียกร้องโลกนี้จะไม่มีใครได้รับแต่ถ้าทุกคนต่างให้โลกนี้จะไม่มีใครขาดแคลนเอเมนไหมครับนะขอให้เราเป็นคนที่แสดงความรักออกด้วยการให้กับคนที่อยู่รอบตัวเรานี่คือสิ่งที่สองอย่างแรกคืออะไรนะครับความห่วงใยอย่างที่สองคือการให้และอย่างที่สามสุดท้ายคือการช่วยเหลือการช่วยเหลือในข้อที่34-35นะครับเขาเอาน้ำมันกับเหล้าองุ่นมาเทใส่บาดแผลแล้วก็พาให้ขึ้นขี่สัตว์ตัวเองพาไปติดโรงแรมดูแลรักษาพยาบาลให้ข้อ35นะครับได้พูดต่อไปวันรุ่งขึ้นก่อนที่ชาวสมาเรียคนนี้จะเดินทางไปก่อนปล่อยให้คนป่วยอยู่ที่โรงแรมนะครับเขาก็เอาเงินจำนวน2เดนาริอันเนี่ยไปให้กับเจ้าของโรงแรมและบอกว่าช่วยรักษาคนป่วยคนนั้นด้วยสลับเงินที่ต้องเสียเกินกว่านี้เมื่อเขากลับมาเนี่ยเขาจะมาใช้เงินให้เขาจะมาจ่ายส่วนต่างที่ยังขาดอยู่นั้นให้เขามีใจที่ช่วยจนถึงที่สุดจริงๆมีภาพของถนนที่จากเยรูซาเล็มไปสมาเรียอยู่ในภาพนะครับเป็นนี่คือสภาพถนนนะครับแต่นี่คงไม่ใช่สมัยพระเยซูนะครับแต่เป็นสมัยก่อนที่หลังจากพระเยซูไปแล้วนะครับนี่คือถนนเดินทางจากเยรูซาเล็มไปเยริโคถ้ามีใครสักคนหนึ่งถูกทุบตีและทิ้งไว้กลางถนนอีกคนนึงเดินผ่านไปเฉยๆเนี่ยความหมายคือปล่อยให้คนนี้ตายถูกไหมครับเพราะไม่มีอะไรเลยร่มไม้ก็ไม่มีโรงเตี๊ยมก็ไม่มีนะครับร้านสะดวกซื้อก็ไม่มีนะครับการเดินผ่านไปคือการบอกว่าปล่อยให้คนนี้ตายปุโรหิตคนเลวีเดินผ่านไปคือปล่อยให้คนนี้ตายอยู่ตรงนั้นแต่สำหรับชาวสมาเรียไม่เป็นแบบนั้นเขารู้ว่าการปล่อยทิ้งไว้ก็คือเท่ากับการตายปล่อยให้ตายเขาลงไปช่วยและช่วยจนถึงที่สุดนี่คือสปิริตที่สำคัญของคริสเตียนของความรักก็คือการช่วยจนถึงที่สุดเราแต่งงานในชีวิตครอบครัวมา10ปีสิ่งที่ผมพบคือภรรยาช่วยและสนับสนุนผมเขาเข้าใจสิ่งที่ผมกำลังเผชิญและเขาสวมรองเท้าคู่เดียวกับผมเพื่อจะเข้าใจความรู้สึกของผมและช่วยผมไปข้างหน้าแม้บางครั้งผมมีข้อบกพร่องหลายอย่างแต่ภรรยาผมไม่ได้มานั่งติผมมานั่งตำหนิผมมานั่งตอกย้ำผมวิพากษ์วิจารณ์ผมแต่สิ่งที่เขาทำก็คือช่วยผมให้หลุดพ้นจากข้อบกพร่องของตัวเองให้ได้ความรักมันเป็นแบบนี้แต่ถ้าเมื่อไหร่เกลียดชังกันควรจะวิพากษ์วิจารณ์ควรจะมีตำหนิเธอในกี่ครั้งแล้วเวลาพูดเราก็จะไม่พูดภาษากำลังใจแต่พูดภาษาของการตัดสินเธอก็อย่างนี้ทุกทีมันก็จะเริ่มเป็นขบวนการจากการโกรธโกรธเสร็จแล้วก็เป็นนายเสร็จแล้วก็เป็นการชินชาเมินเฉยและสุดท้ายก็แหนงหน่ายเบื่อหน่ายแยกจากกันไปสุดท้ายครอบครัวก็ล่มสลายเมื่อแต่งงานนานขึ้นถ้าเขาไม่มีความรักและการช่วยเหลือกันมันจะเริ่มพัฒนาการจากหลายครอบครัวที่เราเห็นในสังคมเริ่มจากการโกรธในประเด็นบางประเด็นหลังจากโกรธในประเด็นเหล่านั้นปุ๊บคุยกันแล้วไม่เข้าใจก็เริ่มที่จะปล่อยมันพอปล่อยมันก็เริ่มกลายเป็นความเบื่อหน่ายพอเบื่อหน่ายก็เริ่มเป็นการรู้สึกชินชานะครับเวลาเดินผ่านอะไรก็เหมือนกับเฉยชาต่อกันไม่มีตัวตนไม่ให้ความสำคัญเหมือนกับสมัยก่อนจนสุดท้ายพอเฉยชาแล้วก็เริ่มเป็นความรู้สึกแหน่งหน่ายเจอกันก็รู้สึกอึดอัดจนไม่อยากเจอแล้วก็กลายไปสู่การแยกจากกันแต่ความรักจริงมันต้องไม่ใช่เอาว่าสิ่งเราถูกกระทำคืออะไรแต่คิดในมุมกลับกันเราจะช่วยเขาได้อย่างไรเพราะความรักแสดงออกเป็นการช่วยเหลือในสดุดีบทที่22ข้อ24ได้พูดถึงพระเจ้าบอกว่าเพราะพระเจ้าเนี่ยไม่ทรงดูถูกหรือเสียเอียนต่อความทุกข์ยากของผู้ทุกข์ใจและไม่ได้ซ่อนพระพักจากเขาเมื่อเขาทูลขอความช่วยเหลือพระองค์ทรงฟังพระเจ้าไม่เคยหน่ายที่จะฟังคำร้องขอความช่วยเหลือจากเราพระองค์ไม่เคยเบื่อที่จะฟังความทุกข์ใจของเราบางครั้งเราปรับทุกข์กับบางคนซ้ำแล้วซ้ำอีกเขาก็ไม่ไหวเหมือนกันแต่สำหรับพระเจ้าพระองค์ไม่เคยหน่ายพระองค์ไม่เคยเบื่อพระองค์ไม่เคยดูถูกพระองค์ไม่เคยซ่อนพระพักเมื่อเขาทูลขอความช่วยเหลือแต่พระองค์ทรงฟังและนี่คือพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่ของเราที่แสดงความรักด้วยการช่วยเหลือมาร์ตินลูเทอร์ได้สอนคริสเตียนบอกว่าการรับใช้พระเจ้าคืออะไรนะหรือไม่ใช่อะไรอื่นนอกเสียจากการแสดงความเมตตาต่อคนที่อยู่รอบตัวคุณนั่นแหละจะรับใช้พระเจ้าก็คือแสดงความเมตตากับคนรอบตัวคุณนั่นคือการรับใช้พระเจ้าคนที่ต้องการการรับใช้และการช่วยเหลือคือคนรอบตัวคุณแต่สำหรับพระเจ้าพระองค์อยู่บนฟ้าสวรรค์พระองค์ไม่ต้องการค
ความช่วยเหลือจากคนพระเจ้าสมบูรณ์อยู่แล้วในตัวของพระองค์เองจริงไหมเรารับใช้พระเจ้าเราประกาศข่าวประเสริฐเราดูแลฝูงแกะเราปฏิบัติพี่น้องเราช่วยผู้ที่ยากลำบากสิ่งนี้เราไม่ได้กำลังช่วยพระเจ้าพระเจ้าสมบูรณ์พระองค์อยู่ในสวรรค์พระองค์ไม่ต้องการความช่วยเหลือจากเราพระองค์สมบูรณ์แบบแต่ทุกอย่างที่เราทำงานรับใช้ที่พระเจ้าต้องการจริงๆก็คือการที่เราช่วยเหลือคนที่อยู่รอบตัวเราให้เขาได้รับสวัสดิภาพและให้เขาได้รับสิ่งที่ดีนั่นเองไม่มีใครจนเกินไปจนกว่าจะช่วยคนอื่นไม่ได้ครั้งหนึ่งนะครับผมเคยได้ฟังเรื่องราวการประกวดเด็กน้ำใจงามที่สุดผู้ชนะเด็กน้ำใจงามที่สุดเนี่ยเรื่องราวเขาเป็นอย่างนี้ครับเด็กคนนี้เนี่ยมองออกไปที่นอกหน้าต่างบ้านของเขาเห็นคุณลุงบ้านข้างๆซึ่งเสียภรรยาไปนะครับที่ร่วมชีวิตกันมาเป็นเวลานานภรรยาเขาเสียชีวิตเด็กคนนี้ก็มีความรู้สึกสงสารคุณลุงคนนั้นมากก็อยากจะช่วยคุณลุงคนนั้นสักครู่นึงนะครับเด็กก็เดินออกจากประตูบ้านตัวเองแล้วก็เปิดประตูรั้วออกไปเข้าไปที่รั้วบ้านของคุณลุงข้างๆเข้าไปหาคุณลุงแล้วก็ไปนั่งตักคุณลุงแล้วคุณลุงก็ยิ่งร้องไห้หนักขึ้นนะแม่ของเด็กที่ดูเหตุการณ์อยู่ก็สงสัยว่าลูกทำอะไรนะสักพักนึงลุงคนนั้นก็คลายจากความโศกเศร้าแล้วก็เริ่มยิ้มให้กับเด็กแล้วเด็กก็เดินกลับบ้านแม่ก็ถามเด็กบอกว่าลูกไปทำอะไรกับคุณลุงคนนั้นเด็กคนนั้นบอกว่าผมเดินไปผมเห็นเขาเศร้าผมไม่รู้จะช่วยเขายังไงสิ่งที่ผมทำได้คือผมนั่งร้องไห้ด้วยกันกับคุณลุงคนนี้แล้วเมื่อผมร้องไห้ด้วยกันกับเขาผมสงสารเขาหลังจากนั้นคุณลุงเขาก็ยิ้มได้คุณลุงเขาก็มีความสุขนี่คือเรื่องราวของเด็กน้ำใจงามที่ชนะการประกวดในครั้งนั้นเราเห็นว่าการแสดงน้ำใจกับคนบางทีมันไม่ใช่สิ่งของพระพีสอนเราจงร้องไห้ร่วมกับผู้ที่ร้องไห้ร้องไห้ร่วมกับผู้ที่ทุกข์ใจการรับรู้ความรู้สึกด้วยกันกับเขาการอยู่ข้างๆเขาการปลอบประโลมเขานั่นคือการช่วยเหลือทางจิตใจที่จะช่วยให้หลายคนสามารถก้าวข้ามปัญหาของเขาเองได้ความรักจึงแสดงออกแบบนี้ทั้งการห่วงใยทั้งการให้และการช่วยเหลือขอให้เราได้เป็นตัวแทนความรักของพระเจ้าที่จะรับใช้พระเจ้าด้วยการรับใช้ผู้คนรอบข้างของเราเอเมนไหมครับวันนี้ทุกท่านมีการเดินทางในชีวิตแต่อยากให้การรีบไปสู่เป้าหมายของเราทำให้เรามองข้ามการเติบโตในความรักระหว่างการเดินทางนั้นด้วยมีบันทึกประวัติศาสตร์ของเจอโรมนักประวัติศาสตร์คริสเตียนในคริสตจักรสมัยแรกได้พูดถึงสาวกพระเยซูคนหนึ่งชื่อว่าสาวกยอนเป็นสาวกแห่งความรักเจอโรมได้บอกว่ายอนเนี่ยในช่วงชราท่านเดินทางไปในคริสตจักรต่างๆที่ถูกตั้งมากมายเพื่อรวบรวมผู้เชื่อและคำพูดหนึ่งที่ยอนจะพูดซ้ำๆในทุกที่ก็คือลูกเอ๋ยจงรักกันและกันเถิดยอนจะบอกคนให้รักกันและกันเสมอๆผู้ติดตามยอนได้ยินประโยคนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าจึงถามยอนว่าเหตุไฉนท่านจึงพูดประโยคนี้ยอนได้ตอบบอกว่าความรักต่อพี่น้องคือพระบัญชาของพระคริสต์หากข้อนี้สำเร็จได้ทุกสิ่งที่เหลือก็สำเร็จแล้วคุณธรรมทุกอย่างจึงถูกสรุปลงด้วยความรักเพราะความรักคือคุณธรรมของต้นน้ำที่แท้จริงให้วันนี้เราทุกคนได้กลับมาหาพระเจ้าที่เป็นความรักด้วยกันถ้าท่านยังไม่เคยรู้จักพระเยซูนี่เป็นโอกาสที่ดีมากๆที่ท่านจะได้ลองเปิดใจรู้จักพระองค์ผู้เป็นความรักและท่านจะรู้ว่าความรักนั้นมีจริงถ้ามนุษย์เกิดขึ้นจากปฏิกิริยาเคมีปฏิกิริยาทางชีววิทยาคำถามคือความรักในใจมนุษย์เกิดมาจากไหนครับเพราะเราไม่เคยเห็นสารเคมีในห้องทดลองรักสารเคมีที่อยู่ในอีกหลอดนึงเลยสารเคมีก็คือสารเคมีชีวเคมีก็คือชีวเคมีความรู้สึกความรักความรู้ดีรู้ชั่วในจิตใจของมนุษย์มันเกิดขึ้นมาจากไหนอย่างไรสิ่งนี้สะท้อนให้เห็นว่ามันต้องมีต้นกำเนิดที่มีความรักและใส่สิ่งนี้ไว้ในชีวิตมนุษย์มนุษย์จึงมีความรักได้และสิ่งนั้นคือพระเจ้าพระองค์ทรงเป็นความรักขอให้ท่านเปิดใจต้อนรับพระองค์นะครับกฎแห่งความรักนั้นควบคู่ไปกับการบังเกิดใหม่ของคริสเตียนให้เราอธิษฐานกับพระเจ้าด้วยกันครับผมอยากให้พี่น้องลองนึกถึงบางคนที่ท่านรู้สึกว่าพระเจ้าได้เข้ามาพูดถึงชื่อของเขาใบหน้าของเขาขณะที่ท่านได้นมัสการพระเจ้าในวันนี้อาจจะเป็นบางคนที่ท่านเย็นชาทางความรักกับเขาอาจจะเป็นบางคนในครอบครัวคุณพ่อคุณแม่สามีภรรยาลูกหรือว่าเพื่อนร่วมงานบางคนเราอยู่ในสังคมการแข่งขันที่ทุกคนต้องรีบไปสู่เป้าหมายและความรีบนั้นทำให้บางทีเราทิ้งสาระสำคัญของการเดินทาง
และไม่ได้เติบโตในความรักระหว่างเส้นทางนั้นให้เวลานี้เป็นเวลามายกจิตใจเราให้สูงขึ้นด้วยกันสิครับเป็นเวลาที่จิตใจเราจะมีความรักที่ล้นไปเหมือนตาน้ำที่พุ่งขึ้นมาในจิตใจของเราขอให้คุณธรรมแห่งความรักนั้นได้ผลิตคุณธรรมลูกมากมายพระวิญญาณบริสุทธิ์เราอธิษฐานขอพระองค์ทรงโปรดให้ใจเราอ่อนโยนลงด้วยความรักเป็นใจที่คิดถึงผู้อื่นและชนะความเห็นแก่ตัวด้วยการให้ขอพระวิญญาณของพระองค์เปลี่ยนใจเราขอทรงสร้างใจใหม่ขึ้นภายในเราเถิดพระเจ้าโอ้พระเจ้าค่ะเราไม่อยากจะเป็นคนที่ไปสู่เป้าหมายสุดท้ายแล้วไม่ภูมิใจกับสิ่งที่ตัวเองเป็นกลายเป็นคนคนหนึ่งที่ไม่ได้น่ารักอย่างที่เราเคยฝันอยากจะเป็นตอนเราเด็กๆขอพระเจ้าให้ความรักในจิตใจของเราจะเบ่งบานขึ้นมาเถิดให้เราลองบทเพลงนี้ด้วยกันครับนมัสการพระเจ้าความรักยิ่งใหญ่ความรักประเสริฐเป็นพระคุณประทานให้เราองค์ผู้ทรงไทยองค์ผู้สูงสุดทรงพลีพระชนบนไม้กางเขนใครจะเปรียบเหมือนองค์พระเจ้าทรงฤทธิ์ใครจะรักเราเท่าพระองค์จะมอบกายและใจพระเจ้ายิ่งใหญ่จะรักและเชื่อฟังสิไปความรักยิ่งใหญ่ความรักประเสริฐเป็นพระคุณประทานให้เราสูงสุดทรงพลีพระชนบนไม้กางเขนใครจะเปรียบเหมือนองค์พระเจ้าทรงฤทธิ์ใครจะรักเราเท่าพระองค์จะมอบกายและใจเพื่อทดแทนพระพระเจ้ายิ่งใหญ่ใครจะเปรียบเปรียบจะมอบกายและใจเพื่อทดแทนพระคุณแด่พระเจ้าพี่น้องให้เราวางมือบนที่หัวใจของเรานะครับและอธิษฐานกับพระเจ้าด้วยกันขอให้ความรักในจิตใจเรานั้นจะเป็นสิ่งที่สดใหม่ถ้าบางท่านสูญเสียความรักดั้งเดิมในจิตใจไปอธิษฐานให้ความรักดั้งเดิมถูกฟื้นฟูขึ้นมาเป็นสิ่งที่สดใหม่ครั้งหนึ่งอย่าให้ใจของเราเย็นชาอย่าให้ใจของเราเป็นใจที่มีความเห็นแก่ตัวอย่าให้ใจของเราเร่งรีบไปสู่เป้าหมายจนกระทั่งละทิ้งความเติบโตในความรักอธิษฐานขอพระเจ้าโปรดช่วยเราเพราะในความรักไม่หยาบคายในความรักไม่คิดเห็นแก่ตนเองฝ่ายเดียวในความรักเป็นความอ่อนโยนในความรักเป็นการให้เป็นความรู้สึกชื่นชมยินดีเมื่อมีการประพฤติที่ถูกต้องในความรักนั้นไม่เย็นชาในความรักนั้นเป็นความชื่นชมยินดีขอพระเจ้าช่วยใจของเราที่จะเติบโตขึ้นในความรักแบบนั้นพระเจ้าค่ะพระเจ้าฟื้นฟูบางครอบครัวที่ความรักของเขานั้นเย็นชาจืดจางแหนงหน่ายต่อกันขอพระวิญญาณบริสุทธิ์โปรดให้ความรักที่สดชื่นมาสู่หัวใจเราอีกครั้งหนึ่งเป็นความรักที่จะสดใหม่ทุกวันทุกวันเมื่อเราเดินเดินชีวิตกับพระเยซูคริสต์ขอพระเจ้าฟื้นฟูจิตใจของเราขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งฮาเลลูยากับเพื่อนมนุษย์กับสังคม
ขอพระเจ้าทรงให้หัวใจเรามีความรักที่ยิ่งใหญ่มากขึ้นกว่าที่ผ่านมาพระวิญญาณบริสุทธิ์ขอคุณธรรมมากมายถูกผลิตมาจากความรักนี้ขอพระองค์ทรงโปรดเมตตาช่วยเหลือเราด้วยเถิดพระบิดาเจ้าเราอธิษฐานต่อพระองค์ขอบคุณพระองค์ฮาเลลูยา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 ขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสการและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ